ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดังที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับกรณีของสาวพลเมืองดีที่ได้เผยแพร่คลิปขนาดที่มีหญิงสาวรายหนึ่งถูกแคนลีหนุ่มที่เคยมาออกรายการดังทำร้ายร่างกายแต่ทางด้านสาวพลเมืองดีกลับถูกไปชายหาว่ายุ่งเรื่องส่วนตัวอีกทั้งยังโดนแคนลีและก็สาวที่ถูกทำร้ายนั้นแจ้งความกลับอีกด้วยซึ่งต่อมาเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสก็ได้มีการเชิญแคนลีและก็สาวพลเมืองดีกับเพื่อนๆมาเคลียร์ใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนเบรย์ก็ยังได้ขอโทษทางครอบครัวฝ่ายหญิงที่โดนทำร้ายร่างกายไปด้วยแล้วก็ยอมรับผิดซึ่งหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จแล้วก็ทางสองสาวพลเมืองดีก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวว่าตนเองก็ได้ขอโทษทางคู่กรณีแคนเบรย์แล้วแต่ในส่วนของผู้หญิงก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันและก็ยืนยันว่าไม่ท้อในการที่ทำความดีซึ่งเรื่องนี้อย่างที่เราบอกว่าสังคมให้ความสนใจไม่น้อยล่าสุดดีเจแมนธนพลสามีของใบเตยสุทธิวันก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้บอกเลยว่าฟาดมากๆซึ่งดีเจนั้นก็ได้ให้กำลังใจกับสาวพลเมืองดีพร้อมทั้งชื่นชมว่าทำดีและถูกต้องแล้วนอกจากนี้ก็ยังฝากถึงคนที่ทำร้ายผู้หญิงด้วยว่าถ้าหากว่างๆก็ให้แวะมาแถวบางกะปิบ้างนะที่ระบุไว้ว่ากฎหมายอาจจะมีส้นไปบ้างแต่ทำดีทำถูกแล้วครับน้องพี่เป็นกำลังใจให้ไอ้ที่ทำร้ายผู้หญิงนั้นก็น่าจะว่างๆมาเที่ยวแวะบ้างนะบางกะปิน่ะกูจะได้แจกอมยิ้มให้เองทำดีก็ต้องได้ดีนะครับน้องพี่แมนเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณนะครับ